ราะว่าเราสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษไงเพราะว่าบ่อเกลือตรงนี้ใช่ไหมฮะเกลือตรงนี้เป็นแหล่งที่ว่าเราส่งทางภาคเหนือทั้งหมดตั้งแต่บรรพบุรุษมาครับ800กว่าปีแล้วไงครับเพราะว่าก็ต้องสืบทอดกันไปอยู่บ่อเกลือมานี้นะย่างปีที่67แล้วครับแล้วสมัยยังเด็กอยู่นะครับเพราะว่าอายุ10กว่าปีนี่ก็ทำกับคุณพ่ออยู่ครับคือก่อนเราจะต้มเกลือใช่ไหมฮะเราก็เตรียมเตาใช่ไหมฮะก่อเตาให้เสร็จเรียบร้อยเราก็เตรียมน้ำไว้นะครับเตรียมน้ำให้เพียงพอนะครับน้ำนี่ก็อย่างต่ำก็ต้องมาพักไว้ประมาณ 2-3 คืนก่อนเสร็จแล้วเมื่อเตาน้ำพร้อมเราก็ต้องหาใบตองมานะมาลองกระทะก่อนนะครับถ้าเราไม่ลองความร้อนมันก็จะออกข้างทั้งหมดนะครับวิธีนะฮะเราก็ใส่กระทะเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็เติมน้ำเข้าไปนะกระทะ2กระทะนี่ก็จะใช้น้ำอยู่ประมาณ160ลิตรนะครับ160ลิตรจะน้ำจะถูกระเหยไปประมาณ130ถึง40ลิตรนะครับเพราะน้ำในกระทะจะเหลือประมาณ10กว่าลิตรแล้วก็เติมน้ำใหม่ก็ตักเกลือใส่ตะกร้าเท่านั้นเองครับเมื่อเสด็จน้ำก็เรามาพักไว้ที่เราต้องการเราเตรียมไว้ครับปีนี้นะครับเป็นว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยเกลือทุกที่2บ่อ30กว่าเจ้านี่ต้มไม่พอขายครับก็ผมอยากจะให้เด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยนะครับหันหน้ามาใช่ไหมมาทำเกลือต่อเพราะรุ่นลุงนั้นโอ้โหแก่แล้วนะยังเดี๋ยวนี้ยังไม่มีไม่เห็นเด็กเลยว่าอายุ40มาจะมาทำเกลือเลยมีแต่เลข5เลข6ทั้งนั้นเลยครับอยากจะให้มาเพราะว่าจะเป็นจะมีความสุขกายสุขใจเพลิดเพลินนะต้มเกลือมันไม่ได้ทุกข์นะครับ